สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะประจำวันอังคารที่3กรกฎาคม2561นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live กันสดๆกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19คุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะทุกช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะเราจะขออนุญาตเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราจะติดตามปฏิบัติการในการที่จะนำพาน้องๆทั้ง13คนออกจากถ้ำวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะคนแปลกหน้าที่อยากเจอในที่สุดนับกันแล้ว9วันเสร็จๆเข้าสู่วันที่10ก็ได้เจอน้องๆแม้ว่ายังไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่เจอผ่านทางกล้องโกโปรนะคะที่หน่วยซิลนำเข้าไปด้วยแล้วก็นักสำรวจถ้ำ2คนไปเจอน้องเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันสดๆกับคุณธนากรริตุนะคะทราบมาว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มีการแถลงด่วนไปเมื่อสักครู่ตอน7โมงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณธนากรคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทางด้านของคุณรงศักดิ์โอสถนากรนะครับก็ได้แถลงความคืบหน้าผลการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่นะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยท่านก็รายงานผลนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านของทีมค้นหาที่นำโดยหน่วยซิลแล้วก็นักดำน้ำของทางประเทศอังกฤษนั้นไปพบกับน้องของทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทั้ง13คนที่หาดขออภัยครับที่ทางด้านของเนินนมสาวครับซึ่งเลยจากหาดพัทยาเข้าไปประมาณสัก400เมตรอย่างที่หลายคนเองคงจะได้ติดตามข่าวนะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ของน้องตอนนี้ทุกคนนั้นปลอดภัยดีและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะครับก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตินะครับเพราะว่าการค้นหานั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าแผนของการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับโดยในส่วนของทางด้านการค้นหาสำเร็จแล้วส่วนที่2จะเป็นในส่วนของการกู้ภัยซึ่งส่วนนี้เองนะครับมีการประชุมกันกับทางด้านของทางทีมแพทย์อย่างที่ทางด้านของทางท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าการค้นพบน้องนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วทางทีมแพทย์ก็กำลังวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพของน้องนะครับโดยท่านผู้ว่าบอกว่าทีมแพทย์ที่เป็นทีมแพทย์ของทางกรมแพทย์ทหารบกนะครับมีการแบ่งกลุ่มของน้องออกเป็น3สีด้วยกันนะครับเกี่ยวกับทางสภาพของทางร่างกายคือสีเขียวนั่นหมายความว่าร่างกายแข็งแรงสีเหลืองคือร่างกายมีอาการเจ็บป่วยและก็สีแดงคือร่างกายที่มีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรงแต่จากการวิเคราะห์จากคลิปนะครับที่เป็นคลิปที่ทางด้านทีมนักประดาน้ำจากอังกฤษนะครับนำมาเปิดเผยแล้วก็นำออกมาวิเคราะห์กับทางทีมแพทย์ทางทีมแพทย์เองตอนนี้ก็ประเมินระดับของอาการของน้องๆทั้ง13คนนะครับว่าทุกคนนั้นอยู่ในขั้นของสีเขียวอาจจะมีบางรายที่อาจจะเป็นสีเหลืองแต่ทุกคนไม่มีอาการของคันสีแดงซึ่งนั่นก็คืออาการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้สิ่งที่หลายคนเองอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อพบตัวน้องแล้วจะดำเนินการอย่างไรการปฏิบัติการของทางหน่วยซิลครับเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนหลังจากที่พบตัวน้องแล้วจะมีหน่วยซิลอยู่กับน้องตลอดทั้งคืนชุดแรกที่เข้าไปจะนำอาหารครับเป็นลักษณะเป็นพาวเวอร์เจลเป็นอาหารเหลวที่สามารถให้พลังงานให้สารอาหารให้กับผู้ที่กินนั้นได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พาวเวอร์เจลเนี้ยเป็นลักษณะเดียวกันกับคล้ายๆกับทางด้านของนักบินอวกาศที่ใช้รับประทานใช้ในการดำรงชีพอยู่บนอวกาศอาหารชุดนี้ส่งถึงมือน้องแล้วและที่สำคัญที่สุดทางด้านของทางแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ทหารบกพันโทภาคนะครับเป็นแพทย์ทหารบกที่จบหน่วยซิลตอนนี้ก็อยู่กับน้องแล้วมีการนำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆในการดูแลน้องเข้าไปให้น้องนะครับแล้วก็มีการเสริมเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ในจุดของทางเนินนมสาวนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้องๆนั้นอยู่เพื่อให้สภาพตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะในการดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเป็นแผนของทางหน่วยซิลที่มีการวางแผนกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แผนนั้นถูกวางถึงระยะยาวนั่นหมายความว่าจะมีการเสริมส่งกำลังบำรุงส่งอาหารส่งเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเข้าไปภายในถ้ำเอาเป็นแบบว่าถ้าเลวร้ายที่สุดสูงสุดนั้นสภาพของอากาศแบบนี้หากว่ามีปริมาณน้ำเข้ามาจนไม่สามารถที่จะเปิดปฏิบัติการในการช่วยเหลือได้น้องๆทั้งหมดเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในถ้ำได้นานถึง4เดือนแต่เราคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้ำยาวนานถึง4เดือนแม้จะมีหน่วยซิลหรือทีมแพทย์อยู่ก็อาจจะไม่ส่งผลดีกับสภาพร่างกายของเด็กนะครับดังนั้นนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าแล้ววันนี้จะดำเนินการได้ไหมเป็นคำถามที่ทางสื่อมวลชนเองก็สอบถามกับทางด้านของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังรอในช่วงเช้าทีมที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะนำผลการตรวจสภาพของทางน้องๆมาวิเคราะห์
กับทางทีมแพทย์ของทางกรมแพทย์ทหารบกและแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าจะดำเนินการทำการเคลื่อนย้ายน้องๆ ออกมาได้หรือไม่อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการใช้อุปกรณ์เดี๋ยวจะมีการฝึกการใช้อุปกรณ์ที่เป็นหน้ากากดำน้ำให้กับน้องๆทั้ง13คนนะครับหากมีสภาพร่างกายที่พร้อมมีการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำเพื่อที่จะดำน้ำออกมาได้ในจุดที่ปลอดภัยก็คงจะมีการตัดสินใจทำในลักษณะครับคุณอมรรัตน์ครับครับคุณธนากรครับชุดซิลชุดแรกที่เข้าไปแล้วก็นำ power gel เข้าไปแล้วไปอยู่กับน้องๆตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยจะกลับมาส่งข่าวหรือกลับมาแจ้งสิ่งที่น้องๆรู้สึกเนี่ยช่วงไหนฮะก็จะมาแจ้งช่วงก่อน9นาฬิกานะครับโดยการแจ้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่ทางหน่วยซิลจะไปพบน้องหน่วยซิลนั้นเปิดศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่โถง3โดยมีกำลังซิลเมื่อคืนนี้ทั้งหมดรวมแล้ว11นายนะครับ6นายแบ่งออกเป็น3ชุดชุดละ2นายชุดค้นหา2นายนำหน้าไปนะครับโดยมีทีมนักดำน้ำของประเทศอังกฤษร่วมด้วยแล้วก็อีกชุดนึงจะเป็นชุดในการวางระบบไฟส่องสว่างและชุดที่3ครับเมื่อคืนนี้เป็นชุดในการติดต่ออุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารภายในถ้ำเพราะฉะนั้นนะครับการที่หน่วยซิลไปอยู่ที่บริเวณเนินนมสาวการแจ้งข่าวก็คือจะแจ้งผ่านทางระบบสื่อสารภายในถ้ำที่เป็นระบบแบบสายก็จะแจ้งเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดออกมาให้ศูนย์บัญชาการของหน่วยซิลซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าซึ่งอยู่บริเวณโถง3โถง3ก็จะส่งข้อมูลออกมาทางด้านนอกนะครับเพื่อเป็นการประหยัดระยะเวลาในการที่จะให้นักดำน้ำน่ะดำน้ำเข้าและออกได้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาแล้วก็จะทำให้เปลืองทางด้านของเวลาไปนะครับดังนั้นการแจ้งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งเข้ามาในช่วง9นาฬิกาแล้วก็ทางทีมแพทย์ก็จะมาประเมินสถานการณ์ประเมินเกี่ยวกับสภาพของน้องๆว่าจะเปิดปฏิบัติการในการกู้ภัยได้เมื่อไหร่ครับครับค่ะในส่วนของทีมแพทย์เห็นว่าจะมีการจัดส่งเข้าไปดูแลน้องๆเพิ่มเติมเนี่ยต้องมีการจัดส่งเข้าไปไหมคะหรือว่าพันโทแพทย์นี่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ตรวจน้องๆทั้ง13คนได้เพียงพอคะคุณบอลนัทครับการที่จะส่งทีมแพทย์ไปอย่างในส่วนของทางทีมแพทย์ทีมแพทย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าทีมแพทย์เองอาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของการดำน้ำโดยการใช้ถังออกซิเจนในถังอัดอากาศดำน้ำเหมือนกับหน่วยซิลเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ทางด้านของทางแพทย์ทหารบกซึ่งเป็นนายทหารที่ชื่อพันโทภาคเนี่ยครับเป็นนายแพทย์ทหารบกและก็จบหน่วยซิลดังนั้นนะครับถือว่าเป็นทั้ง2บุคคลคนเดียวกันมีความสามารถหลากหลายเนี่ยก็เข้าดำเนินการแต่การจะส่งเนี่ยจะเป็นการส่งทางด้านของเวชภัณฑ์ครับคุณอมรรัตน์ครับเมื่อกี้ที่ถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่ายาที่มีความจำเป็นเนี่ยจะเป็นยาลดไข้ยาฆ่าเชื้อยาป้องกันการอาการติดเชื้อเพราะว่าสภาพของน้องที่อยู่ตลอดระยะเวลา10วันเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเนี่ยจะถูกส่งไปก่อนแล้วนะครับหากว่ามีการร้องขอเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มีการประสานงานแล้วก็มีการส่งเข้าไปเพิ่มอีกครั้งครับครับค่ะปฏิบัติการในการนำน้องออกมาจากถ้ำณตอนนี้นะคะเท่าที่ดูจะต้องรอสูบน้ำให้แห้งไหมหรือว่าจะทำควบคู่กับการอาจจะต้องฝึกน้องในการที่จะดำน้ำออกมาด้วยคะถูกต้องครับแค่นั้นยังไม่พอครับคุณอมรรัตน์ครับ1สิ่งที่เราคาดหวังคือระดับน้ำจะต้องลดลงมาในระดับที่ปลอดภัยก็พูดง่ายๆนะครับว่าน้องๆสามารถที่จะลอยคอออกมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาหน้ากากดำน้ำหรือว่าถังออกซิเจนนะครับซึ่งจุดนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยังคงเดินหน้าอยู่นะครับผู้สื่อข่าวถามท่านผู้ว่าว่าการขุดเจาะบริเวณด้านบนในการที่จะขุดเจาะลงไปทางด้านล่างต้องยุติหรือไม่ในเมื่อว่าพบแล้วท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะครับว่าการดำเนินการในส่วนนั้นยังคงเดินหน้านะครับจนกว่าการเคลื่อนย้ายหรือว่าการกู้ภัยน้องๆออกมาจากหน้าถ้ำได้แล้วปฏิบัติการที่อยู่บนยอดเขาที่ทำกันต่อเนื่องมาหลายวันนะครับถึงจะยุติแต่ถ้าในขณะนี้ทุกอย่างยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะหาช่องทางที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดในการจะนำน้องออกมาครับคุณธนากรตอนนี้เนี่ยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนๆของทีมหมูป่าอะคาเดมี่นี่เป็นยังไงบ้างครับได้เจอยังฮะก็หลังจากที่มีข่าวมาว่าพบตัวน้องทั้งหมดนะครับทางจังหวัดเชียงรายทั้งท่านผู้ว่าเนี่ยก็นำผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันไว้ด้านในนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สื่อมวลชนหรือว่าคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไปรบกวนทางด้านของผู้ปกครองนะครับโดยผู้ปกครองเองเมื่อคืนนี้ได้ออกมาดูการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ปกครองเองก็คลายความกังวลนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับคือผู้ปกครองให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์กับทางด้านของทางทีมแพทย์นะครับโดยแต่ละคนเนี่ยทางแพทย์ก็จะมีการซักกับผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอาการแพ้ยาหรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่หรือว่าบุตรหลานของท่านมีสิ่งอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าทั้ง13คนนั้นอย่างที่พวกเราทราบอยู่แล้วทั้งหมดเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแข็งแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางแพทย์นั้นวิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าทั้งหมดนั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอาจจะมีบางคนเท่านั้นที่จะไปอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองแต่ไม่มีใครอยู่ในเกณฑ์ระดับสีแดงซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์อันตรายครับครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าคงจะได้อัปเดตกันต่อเพราะว่าทางทีมผู้ว่าก็มีการประชุมแผนต่อเนื่องต่อไปอยู่ณขณะนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับการดำเนินการในส่วนของการสูบน้ำหรือว่าการดำเนินการในการประชุมเนี่ยยังคงมีการดำเนินการในช่วงเวลา9 นาฬิกาแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่ามาแถลงนั้นท่านผู้ว่าก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนเนี่ยมาปักหลักรอทำข่าวกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับท่านก็จึงมาแถลงความคืบหน้าให้แต่หลังจากมีการประชุมเสร็จแล้วจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงก็คงจะต้องรอข้อมูลจากหน่วยซีลที่อยู่ด้านล่างนะครับมาวิเคราะห์กับทางทีมแพทย์เดี๋ยวคงจะได้สรุปกันอีกครั้งครับค่ะขอบคุณนะคะคุณธนากรฤตุนะคะก็ต้องบอกว่าคุณธนากรฤตุเองก็รายงานปักหลักมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าว Spring News นะคะเกาะติดแล้วก็รายงานนะคะอัปเดตกันตั้งแต่เช้าวันนี้ต้องบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองก็ทราบว่าผู้คนสนใจมีการแถลงข่าวไป2 รอบแล้วตอน5:30 รอบหนึ่งแล้วก็7 โมงเช้าอีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มีรอยยิ้มจากท่านผู้ว่าแล้วก็ทุกคนนะทีมงานทุกคนนะเราได้เห็นรอยยิ้มนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้เห็นรอยยิ้มแบบเต็มๆจากท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็เป็นการแถลงเมื่อช่วง7 โมงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแถลงที่ค่อนข้างสมบูรณ์สามารถที่จะแถลงข่าวและอธิบายตอบได้ตรงใจกับผู้คนที่อยากจะฟังอยากจะรู้ว่าจะทำอะไรหลังจากนี้มีขั้นมีตอนกระบวนการอะไรอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยเข้าใจว่าเมื่อคืนจะเป็นคืนที่คนนอนหลับอย่างมีความสุขมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาบางคนก็ไม่นอนนะรอลุ้นว่าจะออกมาตอนไหนอย่างไรก็มีขั้นมีตอนมีกระบวนการนะคะมีความคืบหน้าเราคงจะได้มีการรายงานกันเป็นระยะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะกลับมาเกาะติดปฏิบัติการหลังจากนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่จะนำน้องๆทั้ง13คนออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะที่สำคัญเราจะนำทุกท่านไปดูคลิปแรกเลยนะคะที่มีการเผยแพร่ทางหน่วยซิลนะคะของไทยมีการเผยแพร่คลิปที่ไปเจอน้องๆนะคะวินาทีแรกที่นักดำน้ำชาวอังกฤษ2คนนะคะที่ไปเจอน้องๆทั้ง13คนแล้วมีการพูดคุยสนทนากันขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะนักดำน้ำชาวอังกฤษ2คนนั้นก็คือริชาร์ดสแตนตันและจอห์นวอร์นเชนนะคะเป็น2คนที่ไปเจอน้องๆไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะYeah, bless your hand. Thank you. Hello, thank you. Thank you. How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah. Hey, I need to walk up on the floor. Can you come back? Yeah. Don't worry. Okay. Backpack is we going inside? No, not today. Not today. Just two of us. You have to go.We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? I'm asking. Monday. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Yeah. Very strong. Okay, go back. We come. We hungry. I know. I understand. We come. Okay, we come. เป็นภาพในถ้ำนะคะที่เราได้เห็นกันนะคะช่วงจังหวะนี้ก็เป็นภาพที่เข้าใจว่านักดำน้ำชาวอังกฤษทั้งสองคนแจ้งกับเด็กๆว่าจะขอถ่ายภาพเพื่ออย่างน้อยให้กับคนที่อยู่ภายนอกได้ติดตามว่ามาเจอน้องๆแล้วนะคะในช่วงแรกที่เข้ามาก็มีการสอบถามกันนะคะว่าอยู่กันกี่คนเด็กๆก็บอกอยู่กัน13คนยังอยู่ครบเด็กๆก็พยายามอยากจะรู้ไงว่าติดมากี่วันแล้วนะคะทางนักดำน้ำชาวอังกฤษก็บอกว่าประมาณ10 วันแล้วก็มีถามว่าอยากจะออกไปข้างนอก
ทางนี้ก็บอกว่าเพิ่งมากันแค่2คนหมายถึงนักดำน้ำนะคะพาเข้ามา2คนยังไม่สามารถออกได้วันนี้แต่เดี๋ยวมีทีมอื่นๆที่จะเข้ามานะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาแน่นอนนะคะเพราะน้องๆยังจะต้องอยู่ณที่นี้ออกไปไม่ได้นะคะเด็กนี่ก็หิวอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็หิวอย่างเดียวหิวมากคือคลิปนี้เนี่ยดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับดูยังไงคนก็ยังมีรอยยิ้มนะครับว่าเป็นคลิปแรกที่สะท้อนเห็นความเป็นอยู่แล้วก็สภาพของน้องๆ นะครับผ่านการสัมภาษณ์ของนักดำน้ำสองคนนะครับซึ่งมาจากในส่วนของสภาดำน้ำแห่งอังกฤษนะฮะใช่ค่ะก็มีการตอบโต้เขาก็เก่งนะภาษาอังกฤษก็สามารถที่สื่อสารได้ใช่คุยกันได้รู้เรื่องแต่ที่แน่ๆน้องๆบอกว่าหิวมากหิวมากซึ่งทางนักดำน้ำทั้งสองคนก็รับทราบว่าหิวครับนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพน่าจะเป็นภาพช็อตวินาทีแรกเลยนะคะกับทีมกู้ภัยทีมต่างๆที่เราร่วมกันนะคะในการที่จะติดตามน้องๆทั้ง13คนนี่คือช็อตแรกวินาทีแรกนะคะครับหลังจากนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเมื่อมีการสื่อสารมาถึงซิลนะฮะซึ่งอยู่ที่แถวๆบริเวณโถง3ก็มีแผนสำหรับซิลนะครับ3เฟสที่มีการนำเสนอเช้าวันนี้ก็ผ่านไปทางหลายเพจเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ในส่วนของทางคสช.ก็เป็นแผน3เพจนะครับของซิลนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูคลิปกันเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะคะว่าแผนจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะครับยังคงเกาะติดตามปฏิบัติการนะคะในการนำน้องๆทั้ง13คนออกจากถ้ำหลวงนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดว่าณขณะนี้น้องๆไม่ได้อยู่ตามลำพังเขาบอกจนถึงณขณะนี้นะคะมีนักดำน้ำอยู่กับน้องๆด้วยทั้งหมด11นายด้วยกันก็มีพยาบาลเวชศาสตร์ที่เป็นมนุษย์กบ1นายมีหมอที่เป็นมนุษย์กบ1นายมีกำลังพลที่เป็นมนุษย์กบอีก9นายอยู่กับเด็กๆที่จุดที่เราพบเราเห็นในคลิปไปก่อนหน้านี้ส่วนที่เหลืออีก27นายนะคะที่อยู่ภายในถ้ำนะคะกำลังเตรียมการในการวางขวดอากาศตามเส้นทางแล้วก็วางแผนการเพิ่มเสบียงเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในถ้ำสามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เขาเตรียมเสบียงเผื่อไว้ถึง4เดือนแต่เราคงไม่คิดว่าจะอยู่ในถ้ำนานขนาดนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าภายในถ้ำนะคะก็มีการสั่งการโดยผู้บัญชาการนะคะกรมการรบพิเศษที่1ด้วยนะคะมีการสั่งการอยู่ในถ้ำณขณะนี้ก็มีระดับผู้บังคับบัญชาการอยู่ภายในถ้ำในการสั่งการต่างๆด้วยนะคะจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ทางซิลเขามีการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ3ขั้นซึ่งก็ผ่านไปหมดแล้วนะฮะทั้งการส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งนักดำน้ำพร้อมกับ power gel power gel นี่ไม่ใช่ระเบิดนะฮะ power gel นี่เป็นอาหารในรูปของเจลเป็นอาหารที่ให้พลังงานเร็วมากนะครับ 5-10 นาทีแต่ว่าเวลาให้เนี่ยต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะให้สามารถซึมซับเข้าไปในร่างกายได้เร็วขึ้นจากนั้นก็ส่งแพทย์นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งเสบียงอย่างที่คุณอมรรัตน์เรียนไปคราวนี้จากนี้ไปเนี่ยเป็นอย่างไรต่อถ้าประเมินจากสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพูดนะคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรกับประเมินจากสถานการณ์ทั่วไปภารกิจนับจากนี้ไปสำคัญที่สุดก็คือ1การพร่องน้ำคุณอมรรัตน์ยังเป็นประเด็นสำคัญใช่ยังเป็นภารกิจสำคัญซึ่งผู้ว่าก็ย้ำว่าจะต้องมีการพร่องน้ำเพราะว่าถ้าพร่องน้ำได้มากระบายน้ำในถ้ำออกไปได้มากเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องฝึกดำน้ำก็ได้ใช่ค่ะให้ลอยคอออกมาได้ถ้าน้ำไม่สูงมากนะใช่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมการสำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็กๆก่อนเป็นระดับต้นนะฮะหลังจากนั้นถ้าพร่องน้ำยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้สุดท้ายถ้าจำเป็นจะต้องดำน้ำก็ต้องฝึกการดำน้ำให้กับเด็กๆใช่ค่ะก็มีวางกันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำนะคะอย่างที่รับทราบกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดการนะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบายพาสทางน้ำออกจากถ้ำนะคะแล้วก็มีการทำฝาย2จุดด้วยนะคะเพื่อเบี่ยงเบนทางน้ำนะคะก็สามารถช่วยทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำลดลงแต่ปฏิบัติการนี้ถือว่ายังเป็นภารกิจสำคัญนะคะเราจะไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานกันสักนิดนึงนะคะว่าปฏิบัติการณวันนี้ในส่วนของกรมชลประทานเกี่ยวกับเรื่องของการพร่องน้ำต่างๆยังจะต้องทำอะไรอย่างไรจะมีการหาจุดอื่นๆในการที่จะปิดสกัดกั้นจุดที่น้ำจะไหลเข้าภายในถ้ำหลวงแห่งนี้หรือไม่ด้วยนะคะก็จะถือเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรื่องการระบายน้ำนะครับหลังจากที่มีการสูบน้ำออกมาทั้งจากบริเวณในถ้ำทั้ง
จากบริเวณท้ายถ้ำรวมไปจนกระทั่งถึงเครื่องที่ไปเจาะนะครับเพื่อที่จะไปที่ตาน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกมานะครับตอนนี้เราติดต่อท่านอธิบดีกรมชลประทานได้แล้วนะครับไปกันที่คุณทองเปลวกองจันนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะท่านอธิบดีครับเมื่อวานนี้ก็มีการทำใบพัดน้ำออกจากถ้ำนะคะแล้วก็มีการทำฝายต่างๆไปนะคะณจนถึงขณะนี้ปฏิบัติการเรื่องของการที่จะพร่องน้ำหรือนำน้ำออกจากถ้ำเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นภารกิจหลักในส่วนของกรมชลประทานวันนี้จะต้องปฏิบัติการอะไรอย่างไรเพิ่มเติมอีกคะอันที่หนึ่งก็ช่วยสนับสนุนการสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับเป็นสำคัญอยู่แล้วเพื่อที่จะลดระดับน้ำนะครับอันที่สองก็ยังสำรวจหาแต่คล้ายๆกับจุดในตรงห้วยน้ำด้านนี้นะครับเพื่อที่จะสกัดหรือว่าทำบายพาสน้ำเหมือนกันนะครับให้น้ำไหลเข้าถ้ำนะครับอันนี้เป็นหลักๆที่สำคัญที่จะช่วยให้น้ำในถ้ำเนี่ยลดระดับลงได้ครับผมค่ะเมื่อวานเชิญค่ะเมื่อวานนี้ที่มีการทำบายพาสออกจากถ้ำแล้วมีการก่อสร้างฝายเพื่อที่จะชะลอน้ำต่างๆตรงนี้มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะแล้วจะต้องเพิ่มความถี่เพิ่มจุดอะไรยังไงในการที่จะระบายหรือพร่องน้ำได้มากขึ้นอันนี้ขอต้องขอรายงานผลกันครับว่าไอ้ที่พอเราทำเสร็จเมื่อวานนะระดับน้ำในถ้ำเป็นอย่างไรนะครับเชิญค่ะผมว่ามีผลแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างที่จะตรงแนวที่จุดที่น้ำไหลเข้าถ้ำครับผมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะรายละเอียดที่เราสามารถจะลดปริมาณน้ำในการไหลเข้าหรือชะลอต่างๆในการลดปริมาณน้ำเนี่ยได้อยู่แล้วครับว่าในการคำนวณได้ตรงจุดที่เราก่อนที่จะทำบายพาสเนี่ยน้ำจะไหลเข้าถ้ำประมาณวันละ22,000 วันหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้นะครับเพราะน้ำ 20,000 ในถ้ำถือว่าเยอะนะครับแต่ว่านอกถ้ำเนี่ยมันปริมาณไม่เท่าไหร่แต่ในถ้ำถือว่ามีปริมาณมากเพราะนั้นเราสามารถที่จะตัดตรงนี้ได้ก็จะลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าถ้ำได้ส่วนหนึ่งก็จะทำให้การสูบน้ำระดับน้ำในถ้ำเนี่ยลดลงไปด้วยครับค่ะแล้ววันนี้ที่วางแผนไว้นะคะว่าจะต้องปฏิบัติการต่อไม่ว่าการจะหาจุดสกัดน้ำที่จะไหลเข้าถ้ำหรืออะไรอย่างไรมีพื้นที่เป้าหมายอะไรตรงจุดไหนอย่างไรบ้างคะสำรวจบริเวณท้ายถ้ำนะครับน่าจะมีเพราะว่าจากผลการสำรวจมาเห็นว่าบริเวณท้ายถ้ำเนี่ย 4-5 จุดทีนี้จะวันนี้ก็จะดำเนินการต่อร่วมกับกรมอุทยานแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีต่อไปครับฝ่ายทางทหารครับผมครับ 22,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราจะให้เหลือได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านอธิบดีครับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ต้นตัดเมื่อวานนี่ตัดได้เลยนะครับน้ำในลำในแห้งเลยจุดที่ไหลเข้าถ้ำเพราะมันไหลผ่านท่อใช่ไหมครับมันไม่ไหลผ่านตรงลำธารเก่าๆตรงนั้นก็หายไปเลยครับถือว่าตัดได้เลยครับแล้วส่วนที่อยู่ในถ้ำล่ะฮะน้ำที่อยู่ในถ้ำน้ำที่อยู่ในถ้ำหนึ่งตอนนี้ที่สูบออกจากปากถ้ำสองลดระดับโดยการเจาะบาดาลใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีการสูบทอยจากระยะไกลออกมาโดยทางหน่วยซีลที่เข้าไปเพราะว่าเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรงนั้นให้เฉพาะหน่วยซีลครับซึ่งก็มีเครื่องสูบน้ำข้างในอยู่แล้วที่จะทอยออกมาเพื่อให้ตรงบริเวณปากถ้ำและสูบต่อครับค่ะถ้าดูจากสภาพน้ำแสดงว่ายังมีจุดอื่นๆอีกหลายจุดไหมคะที่น้ำสามารถที่จะไหลเข้าไปภายในถ้ำแห่งนี้ได้อีกมันเป็นถ้ำหินปูนมันมีโพรงอยู่แล้วนะครับอ๋อมันมีโพรงน้ำจะเข้าได้หลายจุดแต่ถ้าเราบล็อกจุดใหญ่ๆได้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะครับค่ะครับอย่างน้อยอันดับแรกก็คือ1จุดเมื่อวาน 22,000 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะที่จะไหลเข้าถ้ำตรงนี้นี่เราปิดได้แน่นอนแต่จุดอื่นๆนี่เรากำลังค้นหาอยู่ครับผมครับใช่ไหมคะน้ำที่เราสูบออกมาเนี่ยเราระบายออกไปตรงจุดไหนครับท่านอธิบดีฮะก็ตรงระบายออกมาทางหน้าถ้ำเลยครับก็ไปลำตามร่องลำน้ำธรรมชาตินะครับตรงบริเวณข้างถ้ำนะฮะแต่บริเวณร่องตรงนั้นก็จะมีการขุดขยายนะครับเพื่อที่จะรับปริมาณน้ำที่มันมากขึ้นอยู่แล้วครับครับคือเครื่องสูบน้ำเครื่องเจาะเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชนเนี่ยก็เพียงพอใช่ไหมครับท่านอธิบดีฮะเพียงพอครับเพียงพอครับมีสำรองไว้บริเวณด้านนอกอีกพอสมควรครับผมครับครับเห็นเครื่องสูบที่เรียกกันว่าเครื่องสูบหัวพญานาคที่หลายต่อหลายคนเห็นโอ้ปริมาณน้ำเวลาสูบออกมาเนี่ยได้เยอะมากอันนี้เนี่ยมีส่วนในการที่จะช่วยระบายช่วยของการสูบน้ำได้มากน้อยแค่ไหนก็วันหนึ่งนี้ได้เท่าไหร่ครับท่านอธิบดีฮะตอนที่สูบตรงนี้ถ้าผมคำนวณดูนะครับให้ทีมงานที่อยู่นั้นก็ประมาณร่วม20,000ลูกบาศก์เมตรนะมากกว่าเลยซ้ำนะครับเพราะถ้าไม่มากกว่าที่น้ำเข้ามาน้ำในถ้ำไม่ลดแน่นอนครับที่คำนวณได้ประมาณนี้นะครับสูบหลายเครื่องครับภารกิจนอกเหนือจากเร่งในการที่จะสูบระบายน้ำออกมานับจากนี้ไปของกรมชลประทานจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับท่านอธิบดีก็ดำเนินการเหมือนเดิมนะครับ
เดิมอย่างต่อเนื่องจนจบภารกิจครับผมครับค่ะท่านอธิบดีคะหลังจากถ้าสมมติจบภารกิจต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนของน้ำที่ไปท่วมพื้นที่ไร่นาเกษตรกรเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอะไรอย่างไรไหมคะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านจิตตาบุญล่าท่านได้สั่งการให้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดสำรวจพื้นที่ที่รับผลกระทบซึ่งคร่าวๆทราบว่ามีประมาณ 1,300 ไร่ค่ะครับแต่ว่าต้องไปสำรวจในเชิงว่าเสียหายที่เชิงเสียหายบางส่วนอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเข้าไปสำรวจครับเพื่อจะมาตรการช่วยเหลือชดเชยต่อไปครับเรื่องสูบก็สูบไปนะครับแต่ว่าเรื่องสภาพท้องฟ้าสภาพฟ้าฝนเนี่ยก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยตั้งแต่4กรกฎาคมเนี่ยก็จะมาเยอะหน่อยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะพร่องน้ำระบายน้ำหรือการทำงานของกรมชลประทานวิธีการที่ทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดยอดน้ำนะครับการสูบน้ำถามว่ามีฝนตกลงมาก็เป็นอุปสรรคกับการทำงานแน่นอนเลยครับผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นภาพรวมนะคะท่านอธิบดีคะกราบขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับค่ะอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณทองเปลวกองจันทร์อย่างที่บอกนะคะเรื่องของการพร่องน้ำการนำน้ำออกจากถ้ำเนี่ยถือว่ายังเป็นภารกิจหลักเพราะฉะนั้นการหาตราน้ำหรือจุดน้ำที่จะไหลเข้าถ้ำนะคะท่านอธิบดีบอกว่าก็ยังไม่ได้หยุดเมื่อวานนี้ก็เจอไปจุดหนึ่งแล้วนะคะสามารถที่จะระงับน้ำที่จะเข้าภายในถ้ำได้ประมาณ 22,000ลูกบาศก์เมตรใช่ครับต่อวันก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นณขณะนี้ยังจะต้องทำหน้าที่ต่อในการหาจุดอื่นๆนะคะเพราะมันมีโพรงเยอะมากในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยเชื่อมไหลเข้าไปภายในบริเวณถ้ำเพราะว่าภายในถ้ำถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงแต่ก็ต้องบอกว่าปริมาณน้ำก็ยังเยอะอยู่ก็เป็นการสนับสนุนนะครับแนวทางภารกิจสำคัญแรกเลยก็คือการระบายน้ำออกจากถ้ำด้วยส่วนหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพนะฮะซึ่งเป็นปริมาณน้ำซึ่งเดิมทีเนี่ยอาจจะเป็นพื้นดินนะฮะที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าหลังจากที่มีการพร่องมีการระบายน้ำออกมานี่ครับอย่างที่เห็นเป็นภาพปรากฏอยู่มุมขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นสภาพพื้นดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่วันที่23 25มิถุนายนนะครับให้เห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าตั้งแต่ก่อนวันที่23มิถุนายนสภาพมันแห้งขนาดไหนแล้วพอถึงวันที่30มิถุนายนในภาพเดียวกันในพื้นที่เดียวกันที่เขาถ่ายมาเปรียบเทียบกันให้ดูได้เห็นความแตกต่างว่าน้ำมันแบบเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกๆคนที่พื้นที่ตัวเองนาตัวเองถูกน้ำท่วมเนี่ยทุกๆคนเขาบอกว่าเต็มใจนะคะแล้วก็ยินดีหลักๆนะคะเท่าที่ไปดูมาเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีบอกว่าอย่างน้อยตอนนี้เบื้องต้นที่ประมาณไว้น่าจะเป็นพื้นที่ประมาณ300ไร่ที่กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วนะคะเบื้องต้นเท่าที่สำรวจดูนะคะก็ประกอบด้วยเขตบ้านจ้องเขตบ้านแฝแล้วก็เขตบ้านหนองอ้อนะคะในพื้นที่ที่มีการรับน้ำที่มีการระบายออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะครับฟังจากการให้สัมภาษณ์ของบรรดาชาวบ้านและเกษตรกรนะฮะโดยทั่วไปก็ความเห็นสอดคล้องกันนะครับพร้อมที่จะรับน้ำที่มีการระบายหรือว่าสูบออกมาทั้งจากในถ้ำนะครับรวมไปก็ตั้งถึงตาน้ำและท้ายถ้ำนะครับแถวกิ่วคอนางอันนี้ก็จะรับเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าชาวบ้านทุกคนบอกว่าพร้อมยินดีในการที่จะรับใช่ขอให้เพื่อผลการเกษตรชาวบ้านบอกว่าสามารถที่จะหาใหม่ได้สามารถที่จะปลูกใหม่ได้ใช่แต่ชีวิตของเยาวชน13คนเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนกันได้มันสำคัญที่สุดณขณะนี้ก็คือต้องยอมให้พื้นที่ทำนาเนี่ยท่วมแม้จะเพิ่งหวานกันไปนะคะเพิ่งลงกล้ากันไปก็ตามเขาบอกว่าเขายอมเขาเสียสละแล้วเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์ลงมาหวานกันใหม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของกรมชลประทานเมื่อวานนี้นะคะก็มีการปฏิบัติการในเรื่องของการทำบายพาสน้ำออกจากถ้ำหลวงเพื่อช่วยภารกิจนี้นะคะแล้วก็มีการก่อสร้างฝายเขาบอกว่าเป็นการสร้างฝายเพื่อผันน้ำข้ามพื้นที่รอยแตกเป็นระยะทาง350เมตรเขาบอกตรงนี้แหละจะช่วยทำใหเป็นจุดที่คาดว่าน้ำจะไหลเข้าไปเติมก็สามารถที่จะช่วยได้ก็มีการก่อสร้างไปแล้วทั้งหมด2ฝายนะคะโดยภาพรวมก็จะสามารถที่จะลดการผันน้ำเข้าไปในจุดนี้ได้นะคะแล้วก็มีอัตราการผันน้ำรวมอยู่ที่ 34,560 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดูแล้วก็คงยังต้องเกาะติดตามว่าวันนี้นะคะทางกรมชลประทานแล้วก็ทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการสำรวจตราน้ำหรือพบจุดไหนอย่างไรที่จะเป็นจุดที่จะต้องไปสกัดกั้นในการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปภายในถ้ำหลวงครับเพราะหัวใจสำคัญตอนนี้ก็คือทำอย่างไรจะต้องพร่องน้ำระบายน้ำ
ออกจากถ้ำหลวงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าน้องๆทั้ง13คนแม้ว่าเราจะเจอได้เห็นน้องๆเขาผ่านทางภาพที่มีการถ่ายกันออกมาแล้วก็ตามแต่เหนือสิ่งอื่นใดยังเป็นภารกิจสำคัญต่อจากนี้ คือการนำน้องๆทั้ง13คนให้ออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้อย่างปลอดภัยนะคะอย่างที่เราได้เห็นนะคะหน่วยซิลปฏิบัติการนะคะตลอดต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาสภาพพื้นที่ภายในไม่ง่ายเลยนะคะเราเห็นหน่วยซิลนะคะในการที่จะไปวางเส้นทางต่างๆในการเข้าไปภายในพื้นที่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องๆจะออกมาเนี่ยก็ต้องมีการความพร้อมหลายๆอย่างด้วยครับเมื่อสักครู่เราไปตรวจสอบเรื่องการระบายน้ำส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางกรมชลประทานเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องมาตรการในการที่ช่วยเหลือเยียวยาสำหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรนะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณนวรัตน์พูดถึงภารกิจนะฮะสิ่งที่ท้าทายมากในมุมของนักปฏิบัติการนะครับจากในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาช่วยนะฮะนาวากาศเอกหญิงเจสสิก้าเตซึ่งก็เป็นทีมสนับสนุนนะครับของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเธอพูดน่าสนใจนะคุณนวรัตน์ค่ะว่ายังไงคะเพราะว่าเธอบอกว่าความท้าทายสำหรับภารกิจนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากเธอได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคนไทยในการที่จะร่วมมือนะครับในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าไปเจอน้องๆทั้ง13คนแต่ว่าสิ่งที่เจสสิก้าเตเนี่ยให้ความเห็นเอาไว้เธอบอกว่ามันเหมือนกับเป็นครึ่งทางแรกครึ่งทางแรกยังเหลืออีกครึ่งทางหลังซึ่งมีความท้าทายอย่างยิ่งในมุมของเธอบอกว่าการนำพาทั้งหมดกลับออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและสาหัสสากันรออยู่เบื้องหน้าด้วยนี่แหละค่ะคือภารกิจสำคัญหลังจากนี้นะคะตอนนี้เราติดตามเจอจนได้พบได้เห็นหน้าตาน้องๆทั้ง13คนแล้วภารกิจต่อจากนี้ก็คือการนำน้องๆออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้อย่างปลอดภัยแล้วก็ท่ามกลางสภาวะที่เราได้เห็นนะคะที่หน่วยซิลมีการถ่ายภาพออกมาตลอดระยะเวลาที่เขาไปปฏิบัติการภายในถ้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพของภายในถ้ำไม่ใช่จะเข้าไปได้ง่ายๆนะคะเพราะนั้นการนำน้องออกจากถ้ำจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายเช่นกันที่เราจะต้องติดตามแต่เราเชื่อมือทุกๆฝ่ายนะคะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้นะคะภารกิจนี้สำเร็จแน่นอนนะคะครับก็น่าจะทำให้หลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นเพราะว่าการเจอเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วถูกต้องเรื่องการนำออกมาเนี่ยยังไงก็ออกมาได้อยู่แล้วคุณใช่แล้วอาจจะใช้ระยะเวลากันสักนิดนึงนะคะแต่ยังไงออกมาอย่างปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นน้องๆแต่ละคนก็ทุกคนอุ่นใจไปเยอะว่าอย่างน้อยน้องๆก็ยังมีสภาพร่างกายที่พอสมควรนะคะไม่ได้ป่วยหรืออะไรขนาดหนักนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะค่ะยังคงเกาะติดปฏิบัติการนะคะความท้าทายอีกช็อตหนึ่งนะคะในการที่จะนำน้องๆทั้ง13คนออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้ค่ะครับมีข่าวล่าสุดเข้ามานะครับทางตำรวจสภ.เมืองเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายนะครับที่วางกันเอาไว้ว่าจะส่งน้องทั้ง13คนเมื่อสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะส่งมาได้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบกำหนดการที่ชัดเจนเพราะต้องรอดูอาการและศักยภาพในการนำน้องทั้ง13คนนะครับมาที่โรงพยาบาลแต่ว่าทางฝูงบิน416ฝูงบิน416ก็คือสนามบินเก่าของเชียงรายนะครับอยู่ที่เชียงรายอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะออกไปทางแถวสันโค้งหลวงนะครับใครที่อยู่เชียงรายจะทราบเขาบอกว่าตอนนี้ได้เตรียมใช้พื้นที่ก็คือใช้พื้นที่ของสนามบินเก่าซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่วิ่งเป็นที่ออกกำลังกายของชาวจังหวัดเชียงรายนะครับเตรียมเป็นพื้นที่ที่จะรองรับเป็นที่จอดของเฮลิคอปเตอร์ที่นำตัวของเด็กๆมานะฮะก็มีการซักซ้อมกันอยู่ณขณะนี้ด้วยนะฮะคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับใช่ค่ะจริงๆปฏิบัติการในการที่จะนำน้องๆทั้ง13คนนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงพยาบาลผ่านเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่ถ้าสภาพอากาศปิดเขาก็มีการจัดเตรียมรถนะคะรถพยาบาลไว้อีก13คันในการที่จะนำพาน้องๆไปที่โรงพยาบาลนะคะอย่างที่บอกก็มีการซักซ้อมกันนะคะตั้งแต่ช่วงวันเสาร์
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ปฏิบัติการที่มีการซักซ้อมทำให้มีการปรับแผนโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการจราจรจนนำมาซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเคลียร์รถนะคะบริเวณหน้าถ้ำลงไปถึงปากทางประมาณ2กิโลจะไม่มีรถจอดกีดขวางหลังจากที่ก็มีการซักซ้อมแล้วพบว่าตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเรื่องของรถที่จอดกีดขวางต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการซักซ้อมตรงนี้ที่มีการซักซ้อมมีการสอบถามกันมาก่อนหน้านี้ก็เตรียมพร้อมเพื่อสำหรับเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่น้องๆสุขภาพร่างกายนะคะที่สามารถออกจากถ้ำได้แล้วเขาก็จะได้นำพาไปที่โรงพยาบาลก็มีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้อย่างเต็มที่นะคะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความเด็ดขาดของผู้ว่าราชการจังหวัดคุณณรงค์ศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยเด็ดขาดมากนะครับใช่แล้วครับภาวะผู้นำจัดระเบียบนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือกรณีที่มีโลกดราม่าที่มีความพยายามในการที่จะนำเสนอเรื่องราวซึ่งพอเผยแพร่ปั๊บเนี่ยคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะพยายามกลับเข้าไปดูเครื่องดำเครื่องสูบน้ำของตัวเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตไม่อนุญาตเพราะว่าเครื่องสูบน้ำยังไม่ได้ทำงานใช่เพราะฉะนั้นจะเข้าไปดูอะไรนะไม่มีความจำเป็นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเขาเรียกว่าแอบใช่ไหมแอบหลบเข้าไปอยู่ตามหลืบถ้ำทั้งที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่าบอกว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะได้ทำงานต่อยครึ่งวันกลายเป็นใช้เวลาครึ่งวันในการหาคน4คนที่ไปแอบเข้าไปในถ้ำแล้วไปอยู่ในที่หลืบนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ควรจะเข้าไปเขาถึงได้จัดระเบียบไงหลังจากนั้นมีการทำบัตรเลยนะไม่มีบัตรนะระดับชั้นไหนอยู่แค่ไหนอย่างไรแต่ว่าอยากจะย้อนรอยกันไปนิดนึงนะคะจำได้กันนะคะว่าเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าบอกแล้วนะคะ 3:45 รับแจ้งจากหน่วยซีลภายในถ้ำว่าพบน้องๆแล้วประมาณ 4:30 มีการแถลงข่าวเราย้อนกลับไปดูช็อตนั้นกันนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะเป็นช็อตแรกที่ได้เห็นรอยยิ้มท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวันนะคะกลับไปชมคลิปนี้กันอีกครั้งนึงค่ะทั้งหมดนะครับที่เราบูรณาการกันเป็นกองอำนวยการร่วมเพื่อค้นหาน้องผู้เสียหายผู้สูญหายทั้ง13คนนะครับจากการรับรายงานล่าสุดจากหน่วยซีลที่เข้าไปในที่ผ่าน3แยกเข้าไปนะครับแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปที่หาดพัทยาได้นะครับปรากฏว่าหาดพัทยาโดนน้ำท่วมก็เลยลึกเข้าไปอีกประมาณ 3-400 เมตรเป็นที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัยนะครับ13คนปลอดภัยแต่ภารกิจก็ยืนยันว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าตามแผนที่ผมบอกเสมอว่าแผนที่หนึ่งของเราคือการเอาน้ำออกให้หมดแล้วเอาน้องเขาออกมานะครับวันนี้ภารกิจก็ยังต้องพร่องน้ำอยู่ให้หมดในขณะเดียวกันเรากำลังวางแผนประชุมวางแผนอยู่เพื่อจะส่งพยาบาลหรือแพทย์เข้าไปดูแลนะครับว่าสภาพน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับณวันนี้ข่าวสารที่แจ้งออกมายังต้องยืนยันอีกเกือบไปกลับในอีกเกือบ 2-3 ชั่วโมงเพราะนั้นในชั้นนี้ผมกับทีมงานทั้งหมดไม่สามารถยืนข้อยันข้อได้จริงอะไรได้ซึ่งปกติผมหลีกเลี่ยงจะไม่พูดการคาดเดามาตลอดนะครับแต่ยืนยันว่าเราพบนะครับแล้วก็ถ้าเราประเมินแพทย์ประเมินแล้วว่าสุขภาพน้องเขาเป็นอย่างไรเราจะดูแลเขาให้มีศักยภาพพอที่จะเคลื่อนไหวได้ก่อนแล้วเราจะประเมินการเคลื่อนย้ายออกมาอีกครั้งหนึ่งภารกิจที่มีอยู่3ประเภทที่บอกว่าค้นหากู้ภัยและก็ส่งกลับนะครับวันนี้ค้นหาเราประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะกู้ภัยนะครับเอาน้องเขาออกมาให้ได้นะครับ เดี๋ยวเรากำลังจะจัดทีมหมอและพยาบาลที่ผมบอกน้องๆทุกคนว่าเราเตรียมการอยู่เสมอที่นำหมอที่ดำน้ำหรืออยู่เป็นทีมที่ดำน้ำได้เข้าไปนะครับถ้าวันนี้เราส่งขึ้นไปได้เลยเราจะส่งเข้าไปทันทีแล้วเข้าไปดูสิ่งที่เราจะส่งเข้าไปร่วมกันก็คืออาหารแต่การเรียนว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะทานได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่า10วันแล้วไม่น่าจะทานเหมือนตอนเย็นที่ผมบอกอ่ะไม่รู้จะย่อยอาหารได้หรือเปล่านะครับภารกิจอื่นๆยังมีอีกมากมายจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นจนส่งกลับเขาแล้วฟื้นฟูเขาจนกลับมาเป็นปกติสุขกลับไปเรียนหนังสือได้นะครับไม่น้อยนะครับแต่วันนี้แผนที่1สำเร็จไปแล้วเราจะทำแผนกู้ภัยกับแผนส่งกลับให้ได้คืนนี้ทั้งคืนผมคิดว่าพวกผมคงไม่ได้พักนะครับแต่ผมยืนยันว่าท
ทุกคนมีความสุขที่กู้ภัยไอ้ที่ค้นหาจนพบเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่น้อยครั้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับค่ะถ้าดูจากการแถลงข่าวเมื่อคืนนะคะตอน 4 ทุ่มครึ่งเราจะเห็นช็อตที่เสียงเฮสนั่นก็คือตอนที่ท่านผู้ว่านะคะบอกว่าเจอน้องๆทั้ง13คนปลอดภัยดีนั่นแหละค่ะเรียกเสียงเฮจากทุกคนที่อยู่แวดล้อมนะคะทั้งสื่อมวลชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอยยิ้มมาทันทีใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่คุณอมรรัตน์ช่วงประมาณสัก 4 ทุ่ม 33 นาทีเหล่านั้นร้านอาหารหลายต่อหลายแห่งแม้แต่พรรคพวกที่นั่งเครื่องบินมาแล้วลงจอดที่สนามบินเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วได้รับทราบข่าวนี้พร้อมกันเสียงเฮลั่นเครื่องบินนะเชื่อว่าหลายคนที่อยู่หน้าจอทีวีก็เฮเหมือนกันเพราะที่บ้านน้องสาวก็เฮเหมือนกันนะคะหลังจากเห็นภาพช็อตนี้นะคะเราเสียดายนะคะเราไม่สามารถติดต่อท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจริงๆเราก็มีการนัดหมายแต่เข้าใจว่าน่าจะมีสัญญาณเพราะท่านอยู่ช่วงระหว่างเดินทางด้วยนะคะท่านอธิบดีสมชายชาญรงค์กุลจริงๆก็มีถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กเจาะลึกทั่วไทยใช้แทนเหมือนกันว่าช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือทุกภาคส่วนแล้วอย่าลืมนะคะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่เขากลายเป็นพื้นที่รับน้ำกันไปแล้วนะคะอย่างที่เราแจ้งกันไปนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ300ไร่นะคะ3พื้นที่ที่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำกันไปแล้วซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะคุณกฤษฎาบุญราชเองก็มีการสั่งการด่วนที่สุดนะคะเรื่องในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะสั่งตรงไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรอธิบดีทุกกรมผู้ตรวจราชการแล้วก็กรมต่างๆด้วยในเรื่องของการสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ผันน้ำจากถ้ำหลวงจนกว่าน้ำในถ้ำจะแห้งเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจในการติดตามน้องๆนะคะเพื่อให้ออกมาปลอดภัยโดยเร็วในขณะเดียวกันก็มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เกษตรกรทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายย้ำนะคะเกษตรกรทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าจะต้องลงไปช่วยเกษตรกรจังหวัดแล้วก็เกษตรกรอำเภอแม่สายไปทำความเข้าใจแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทั้งชนิดประเภทของเกษตรกรบริเวณที่เป็นจุดผันน้ำจากถ้ำหลวงด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของผู้ประสบสาธารณภัยโดยทางผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแล้วก็กรมทุกกรมจะต้องติดตามปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าแล้วก็แจ้งรายงานให้ทางท่านรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการผันน้ำเข้าไปในพื้นที่นาของคนในพื้นที่อำเภอที่เราแจ้งไปก่อนหน้านี้ทั้ง3อำเภอนะคะก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองบอกต้องสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะส่งมาตรการช่วยเหลือมาตรการเยียวยาต่างๆแล้วก็ไม่ได้ละทิ้งด้วยนะคะมีการประสานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอจะต้องลงไปพูดคุยกับพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟ้าฝนโดยทั่วไปที่บริเวณหน้าถ้ำเนี่ยฮะเป็นไงคะวันนี้ข่าวเข้ามาล่าสุดก็บอกว่ามีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าไม่หนักมากนะฮะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ากังวลค่ะกังวลวันที่4วันที่4ก็คุณประจักษ์บอกตั้งแต่วันที่4เนี่ยจะมีฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นปฏิบัติการวันนี้ถือว่าวันนี้ถ้าฟ้าฝนเป็นใจก็น่าจะทำให้การดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยคืบหน้าไปได้มากพอสมควรครับอันนี้ต้องรอรุ่นดูนะฮะว่าตกลงจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตปิดท้ายด้วยคลิป MV ที่ทางทีมงานนะคะได้รวบรวมจากช็อปเมื่อคืนนี้หลังจากที่เรารับทราบว่าน้องๆทั้ง13คนปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิป MV อันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพักกันเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าจากการรับรายงานล่าสุดเป็นหน่วยซีลที่เข้าไปในที่ผ่านสามแยกเข้าไปนะครับแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปที่หาดพัทยาได้นะครับปรากฏว่าหาดพัทยาโดนน้ำท่วมก็เลยลึกเข้าไปอีกประมาณ 3-400 เมตรเป็นที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัยวันนี้ไฟฉายใช่ไหมฮะดีใจมากเลยครับดีใจมากๆเลยไม่นานเราคงจะได้สมใจ
blessed hand. Thank you. How many of you? 13. Brilliant. No, not today. It's two of us. You have to join. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. ต้องเลี้ยงให้เขาอยู่รอดก่อนแล้วค่อยเอาออกมาเพราะฉะนั้นแผนทุกแผนของผมยังเป็นไปตามเดิมคือสูบน้ำเข้าใจไหมฮะตอนนี้ยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยนะครับเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าไรจะสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของพวกเราสักทียังคงเกาะติดนะคะปฏิบัติการนำน้องทั้ง13คนนะคะออกจากถ้ำหลวงนะคะอย่างที่เราทราบกันไปนะคะสภาพภายในถ้ำยังมีน้ำแล้วก็แผนปฏิบัติการต่างๆก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพร่องน้ำในถ้ำยังเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญแล้วก็การหาจุดกรมชลภัณฑ์ก็ยังทั้งทำหน้าที่ในการหาจุดที่จะสกัดกั้นน้ำนะคะหรือตราน้ำต่างๆที่จะไหลเข้าไปภายในถ้ำส่วนโพรงต่างๆนะคะทีมที่สำรวจโพรงหรือป่องต่างๆนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะผู้ว่าณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรได้พูดไปว่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเรายังมีความหวังในการหาช่องทางอื่นในการที่จะนำน้องออกจากถ้ำนะคะที่สำคัญขออนุญาตพาไปดูเพจ Twitter ของกฟผ. Official เขาระบุข้อความแบบนี้ว่าภารกิจยังไม่สำเร็จพวกเราก็ยังปักหลักสนับสนุนทุกภารกิจจนกว่าทั้ง13คนจะคืนสู่อ้อมอกครอบครัวครับหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตต้องรอดถ้ำหลวงค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะที่สำคัญวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะคุณหมอปิยะสกลสัตยาธรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้แหละหลังจากที่มีการพบตัวน้องๆทั้ง13คนแล้วว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วทุกคนต่างมีความดีใจที่ได้รับทราบข่าวนี้การนำน้องทั้ง13คนออกจากถ้ำจะต้องทำอย่างปลอดภัยและควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดย้ำนะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดหลังจากนี้ก็จะมีการนำน้ำอาหารและก็ไฟฟ้าเข้าไปในจุดที่พบน้องๆเพื่อฟื้นฟูร่างกายจนกว่าจะสามารถนำทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยจากนั้นทีมแพทย์จะเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพยืนยันว่าทุกอย่างเจ้าหน้าที่มีการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วและต้องทำอย่างปลอดภัยที่สุดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมเครื่องมือไว้แล้วเช่นกันค่ะครับส่วนทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะฮะแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะนำตัวเด็กเนี่ยออกมาจากถ้ำได้เมื่อไหร่พลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าต้องรอดูนะฮะรอดูสภาพรอดูการตรวจสอบรอดูการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็กก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนวินิจฉัยสิ่งที่พลเอกประวิตรพูดถัดมาก็เป็นเรื่องของการขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะใช่แล้วเยอะแยะครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานต่างๆนะครับของทางภาครัฐเท่านั้นเอกชนที่เป็นองค์กรเนี่ยก็เยอะนะครับรวมไปจนกระทั่งหน่วยงานในต่างประเทศก็มีมากมายพลเอกประวิตรก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณในความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่ายนะฮะส่วนคำถามที่บอกว่าจะมีการนำแผนช่วยเหลือครั้งนี้มาเป็นแผนต้นแบบสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจัดทำเป็นแผนแม่บทหรือไม่นะครับก็คงจะเป็นคำถามต่อเนื่องจากบรรดาผู้สื่อข่าวนะฮะ
ค่ะเรื่องของการจัดทำเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนการจัดทำแผนแม่บทการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่เยอะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากช่วยน้องๆ ออกมาจากถ้ำก่อนแล้วน้องๆก็ดูแลสุขภาพต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะมีการคุยกันในอีกช็อตหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการถอดบทเรียนต่างๆกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีขออนุญาตมีข่าวสังคมสักนิดหนึ่งนะคะจาก IRPC ค่ะคุณสุกฤตสุรบทโสพลนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะมีการส่งมอบนะคะเป็นกลวยยางจราจรซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติก็มีการส่งมอบไปทั้งหมด200อันนะคะให้กับทางรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณเจรศักดิ์ศรีพรหมมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดระเบียบการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยในสถานคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคนพิการในความดูแลของกรมทั้งหมดมีทั้งสิ้น11แห่งทั่วประเทศค่ะครับอ่ะเรามีอะไรจะปิดท้ายกันในช่วงนี้คะคุณประจักษ์คะยังมีเวลาอีกหลายนาทีเราเห็นปฏิบัติการสำหรับการช่วยเหลือนะครับเราได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือจากทั้งในส่วนของภาครัฐไล่เรียงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางลงไปในพื้นที่แล้วก็มีรัฐมนตรีมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนไปให้กำลังใจนะครับเราได้เห็นการทำงานของหลายภาคส่วนในต่างประเทศนะครับแต่ว่าสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือการปลุกปลอบสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติๆโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในแง่ของการให้ขวัญและกำลังใจนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งน่าจะมีส่วนนะครับในการที่จะปลูกปลอบสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาผู้คนนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆนะครับทั้ง13คนก็คือพระครูบาบุญชุ่มนะฮะยานสังวโรนะฮะนี่เป็นพระเกจิในสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปที่เมียนมาหรือสปป.ลาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่เป็นพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรนะครับบ้านเดิมของท่านเนี่ยก็อยู่ที่เชียงรายเหมือนกันนะอยู่ที่อำเภอแม่จันทน์ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอแม่สายเนี่ยนะฮะบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีวัดปฏิบัตินะครับในการจาริกนะครับแสวงบุญนะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในพื้นที่ทั้งภาคเหนือข้ามฝั่งไปที่เมียนมาสปป.ลาวนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ได้รับแรงศรัทธาแรงเคารพแรงบูชาเนี่ยจากทั้งอินเดียรวมไปจนกระทั่งถึงปูตานนะครับปูตานเนี่ยราชวงศ์ปูตานเนี่ยก็ให้การเคารพนับถือมากนะครับสำหรับพระครูบาบุญชุ่มนะฮะท่านไปอยู่ที่พม่าเนี่ยประมาณสักเกือบ20ปีนะฮะค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในยุคสมัยของพลเอกหม่องเอนะฮะซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมานะครับก็เคยนิมนต์ให้ออกจากเมียนมากลับมาฝั่งไทยเพราะว่าเชิญออกจากประเทศจุดที่ท่านไปอยู่เนี่ยก็คือไปอยู่ที่ในเมืองสาดที่รัชฉานซึ่งก็เป็นไทยใหญ่ก็อาจจะวิตกกังวลพวกชนกลุ่มน้อยกันพอสมควรก็เลยให้นิมนต์กลับมานะครับแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้นายพลหม่องเอเนี่ยป่วยนะครับเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ท่านก็ไปโปรดด้วยนะไปเผยแผ่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ติดใจในเรื่องของการถูกเชิญออกจากประเทศใช่ครับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเรายังคงเกาะติดตามนะคะปฏิบัติการในการที่จะนำน้องๆทั้ง13คนนะคะออกจากถ้ำหลวงค่ะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการเตรียมการที่โรงพยาบาลนะครับในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อสักครู่ผมพูดถึงครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยเรืองอยู่ที่เมืองพงทางเมียนมานะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงท่านเพราะว่าวันที่29กับ30มิถุนายนที่ผ่านมาคงจะจำก็ได้นะครับระหว่างที่ฝนกำลังตกอย่างหนักแล้วทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปนิมนต์ให้ท่านมาช่วยทำพิธีสวดมนต์นะครับแล้วก็มีการแผ่นะครับส่วนกุศลต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อของชาวไทยล้านนา
แล้วก็หลังจากที่ท่านสวดมนต์ไปได้สักพักหนึ่งฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนักเนี่ยก็เริ่มซาไปแล้วตอนที่ท่านเดินทางกลับเนี่ยก็บอกกับทุกคนนะครับบอกว่าทั้ง13ชีวิตปลอดภัยอีก 1-2 วันเดียวก็จะนะวันนั้นวันไหนคะวันที่29 31เมื่อวานนี้วันที่2ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นเกจิที่ได้รับความเคารพศรัทธามากจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยข้ามไปสปป.ลาวข้ามไปเมียนมาข้ามไปจีนนะครับหรือแม้แต่อินเดียและปูตานตอนที่ท่านเดินทางมาวันนั้นนี่29มิถุนายนมาจากสปป.ลาวนะครับไม่ได้มาจากเมียนมาค่ะรับทราบกันไปมาดูนะคะภาพที่เริ่มมีการแชร์ส่งต่อกันอย่างที่บอกกันนะคะว่าหลังจากเราทราบข่าวว่าน้องๆทั้ง13คนปลอดภัยก็ปรากฏเราเริ่มเห็นรอยยิ้มจากคนต่างๆมากมายแล้วก็ภาพที่มีการแชร์กันเป็นรอยยิ้มของบิ๊กแปะผบ.ตร.ต้องรับทราบกันก่อนหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นข่าวบิ๊กแปะนี่ก็อยู่ปฏิบัติการนะแต่อยู่ในส่วนของการสำรวจโพรงบริเวณถ้ำผาหมีนะคะมีการลงพื้นที่อะไรต่างๆนะคะนี่เป็นภาพรอยยิ้มของบิ๊กแปะนะคะหลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าพบน้องๆทั้ง13คนแล้วก็ที่สำคัญทุกคนปลอดภัยดีนี่น่าจะเป็นรอยยิ้มแรกที่ได้เห็นไหมเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแบบสีหน้าเคร่งเครียดไม่ได้สัมภาษณ์บิ๊กแปะกันเลยเพราะว่าบิ๊กแปะเนี่ยจะขึ้นเขาแล้วก็ปฏิบัติการในการสำรวจหาโพรงปล่องต่างๆนะคะโดยเฉพาะอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งทางถ้ำผาหมีใช่ไหมคะตรงผาหมีนะคะในการที่จะหาจุดที่จะเชื่อมเข้าไปภายในถ้ำหลวงแห่งนี้ให้ได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มนะคะของบิ๊กแปะแต่เชื่อว่าณขณะนี้นะคะการปฏิบัติภารกิจต่างๆยังไม่ได้สิ้นสุดหรือยุติหลังจากที่เราเจอน้องๆเพราะว่ายังจะมีภารกิจที่ท้าทายคือการนำน้องๆออกจากถ้ำเพราะนั้นการสำรวจโพรงยังต้องทำต่อการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อระบายเพื่อพร่องน้ำยังต้องทำหน้าที่กันต่อนะคะในมุมของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับนี่เป็นประธานกรท.ก็คือประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผู้น่าสนใจมากนะครับบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสร้างความสามัคคีจนกระทั่งครบทั้ง13คนอาจารย์มีชัยพูดอย่างนี้ครับบอกว่านี่เป็นข่าวดีที่ติดตามมานานเป็นช่วงเวลาที่เห็นคนไทยรักและสามัคคีกันมากที่สุดในเมื่อทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วผมภูมิใจเมื่อรู้ว่าเขาปลอดภัยนะก็คล้ายๆกับสะท้อนว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยมีความรักมีความสามัคคีกันอย่างชัดเจนมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดอัปเดตนะคะอีกมุมนึงของจังหวัดเชียงรายนะคะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ใช่ไหมคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะต้องรับน้องๆนะคะหลังจากที่น้องๆออกจากถ้ำหลวงได้แล้วดูแลจนสุขภาพร่างกายสามารถที่จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้แล้วนะคะจริงๆทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เองก็มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์มีการจัดโซนจัดพื้นที่อะไรต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปอัปเดตนะคะกับผู้สื่อข่าว Spring News ที่มีการเกาะติดแล้วก็ติดตามความคืบหน้านะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณเกษราบัวลอยนะคะผู้สื่อข่าว Spring News นะคะสวัสดีค่ะคุณเกษราค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่บริเวณทางขึ้นห้องฉุกเฉินอาคารผู้ป่วย14ชั้นของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่เป็นสถานที่ไว้สำหรับรองรับน้องๆจากทีมหมูป่านะคะซึ่งวันนี้สถานการณ์ล่าสุดบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินมีการนำเตียงที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยพร้อมติดป้ายเป็นเตียงผู้ป่วยสำหรับทีมหมูป่าค่ะซึ่งวันนี้ประชาชนแล้วก็ชาวเชียงรายนะคะก็ได้ออกมาให้กำลังใจหวังว่าจะเห็นหน้าน้องๆแต่ละคนซึ่งเจ้าหน้าที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าวันนี้น้องๆยังไม่มาให้กลับไปก่อนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนมากมายเลยมารออยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ะครับค่ะแสดงว่ามีคนประชาชนเตรียมที่จะไปให้กำลังใจรับกับทีมน้องๆทั้ง13คนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอีกจุดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะเขาก็ได้บอกว่าให้กลับบ้านไปพักก่อนเพราะว่าน้องๆยังไม่ได้ออกมาจากถ้ำโดยทันทีอะค่ะค่ะส่วนเรื่องการเตรียมการอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณเกษราฮะทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาเตรียมความพร้อมอย่างไรในการจัดเตรียมหอผู้ป่วยคัดแยกห้องปลอดเชื้ออะไรต่างๆมีการเตรียมอะไรยังไงบ้างคะค่ะภายในตึกอาคาร14ชั้นเนี่ยนะคะจะมีห้องคัดแยกผู้ป่วยปลอดเชื้อค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามทางทีมแพทย์เขาก็บอกว่ามีการเตรียมห้องไว้
เรียบร้อยแล้วอะค่ะอีกทั้งเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ก็พร้อมแล้วไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในวันไหนนะคะทีมแพทย์ก็พร้อมที่จะรับมือตั้งรับอย่างเต็มที่ค่ะขณะที่บริเวณถนนด้านนอกนะคะด้านหน้าโรงพยาบาลถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักที่ชื่อว่าถนนสนามบิน416หากมีเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะทำการปิดกั้นถนนจากลานฮอนะคะมาจนถึงโรงพยาบาลซึ่งลานฮอมาจนถึงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยระยะทางเวลาระยะทาง700เมตรค่ะจะทำการปิดชั่วคราวนะคะซึ่งตอกซอกซอยตรงนี้นะคะหลังจากที่มีเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะแจ้งประชาชนเลยนะคะว่าขณะนี้มีการนำผู้ป่วยทั้ง13คนมาที่โรงพยาบาลแล้วแนะนำให้ประชาชนชาวเชียงรายใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ได้ผ่านหน้าโรงพยาบาลตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านแล้วค่ะค่ะเอ๊ะณจุดนี้มีการซักซ้อมแผนในการทั้งเส้นทางอะไรต่างๆไหมคะหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์แค่ว่าขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการที่จะต้องปิดเส้นทางการจราจรบางเส้นทางเท่านั้นค่ะมีการประชาสัมพันธ์เท่านั้นค่ะเพราะว่าจากการซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่มีการซ้อมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเปิดเรียนนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนนะคะหน้าโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนบ้านสันโค้งก็เลยไม่มีการซักซ้อมอะไรอะค่ะเนื่องจากจะทำให้จราจรติดขัดค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศบริเวณในโรงเรียนสันโค้งอะนะคะเขามีลานฟุตบอลนะคะลานใหญ่ๆปกติแล้วจะใช้ลานนี้เป็นลานจอดฮอแต่จากการสอบถามอาจารย์แล้วค่ะเขาบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนก็มีการเตรียมพร้อมในการที่จะนำฮอลงจอดอยู่ที่ว่าหน่วยแพทย์พอพยาบาลนะคะจะนำลงจอดที่สนามบินเก่าหรือว่าลงจอดที่โรงเรียนก็ได้นะคะค่ะทางโรงเรียนก็เตรียมพร้อมแล้วจุดโรงเรียนนี่คือตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดโรงเรียนตรงข้ามกับพยาบาลเลยค่ะแสดงว่าจะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดใช่จุดที่ใกล้ที่สุดค่ะแต่ว่าสนามบอลจะไม่กว้างพอสำหรับฮอสองลำอะค่ะทางโรงเรียนก็เลยกังวลว่ามันไม่กว้างพอและอีกอย่างนึงมันเป็นวันเปิดเทอมเขาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้ค่ะครับก็คงจะเตรียมลักษณะของการสำรองไว้แต่ว่าหลักๆก็น่าจะอยู่ที่สนามบินเก่าใช่ค่ะซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลนะครับอย่างที่คุณเกษราเรียนไว้เมื่อสักครู่ประมาณสัก700เมตรประมาณสักกิโลคุณเกษราบอกว่ามีโจทย์ใหม่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าคนเชียงรายเองจะมารอให้กำลังใจเท่าที่ดูประเมินเยอะไหมคะเพราะว่าเผื่อว่าทางโรงพยาบาลอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรกันพื้นที่หรืออะไรต่างๆเพื่ออย่างน้อยก็ไม่ให้กีดขวางค่ะมีประมาณเวลาผู้ปกครองมารับส่งนักเรียนนะคะก็จะมารอดูในส่วนของผู้ปกครองเองที่มารอดูอะค่ะประมาณไม่ต่ำกว่า50คนอีกทั้งยังมีชาวบ้านที่มาเฝ้าไข้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลนี้นะคะก็ออกมารอดูด้วยค่ะเนื่องจากว่าคิดว่าเด็กจะออกมาในเร็ววันนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการณตอนนี้เด็กๆยังอยู่ในถ้ำกว่าจะมาที่โรงพยาบาลก็คงจะมีการแจ้งให้ทราบกันก่อนหน้านี้แต่ไม่น่าจะใช่วันนี้ใช่ไหมคะอันนี้สถานการณ์หน้าถ้ำดิฉันยังไม่สามารถที่จะรายงานได้นะคะเพราะว่าในส่วนของโรงพยาบาลยังไม่มีคำสั่งมาว่าเตรียมการวันนี้เลยหรือไม่อะค่ะเพียงแค่เอาเตียงมาวางไว้ข้างหน้ารอได้มีการเตรียมความพร้อมอาจจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะก็คงจะต้องมาเกาะติดกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณนะคะคุณเกษราค่ะขอบคุณครับคุณเกษราฮะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับนายแพทย์ชัยเวชธนไพศาลนะฮะก็บอกว่าการเตรียมการในการที่จะรับรักษา13ชีวิตจากถ้ำหลวงเนี่ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะทางคณะแพทย์สถานที่รักษาพยาบาลนะครับทันทีที่13ชีวิตเนี่ยถูกส่งมาถึงโรงพยาบาลจะนำตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยเพื่อที่จะคัดนะครับคัดแยกปลอดเชื้อจะเจาะเลือดตรวจรักษาเตรียมยาเตรียมการรักษาพยาบาลนะครับจากนั้นก็จะคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่างๆพร้อมอุปกรณ์การรักษาเตรียมการให้แพทย์ผู้ชำนาญการนะครับโรคติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีขั้นตอนการเยียวยาญาติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยนะครับคุณหมอชัยเวชบอกด้วยนะครับบอกว่าขณะนี้เตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสัญญกรรมวิสัญญีนะฮะด้านกุมารแพทย์โรคทางเดินหายใจรวมทั้งโรคติดเชื้อร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมไว้สมบูรณ์ 100% แล้วค่ะ
งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีสกู๊ปนะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักทีมหมูป่าอะคาเดมี่เชียงรายนะคะทั้ง13คนใครเป็นใครอย่างไรบ้างนะคะไปดูจากสกู๊ปชิ้นนี้จากทีมข่าวสปริงนิวค่ะครับน้องไททันเด็กชายชนินวิบูลรุ่งเรืองน้องเล็กสุดในทีมหมูป่าอะคาเดมี่วัยเพียง11ขวบคนนี้กำลังศึกษาชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่สายเป็นคนพูดน้อยอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่วัย6ขวบครูในโรงเรียนเล็งเห็นความสามารถจึงชักชวนให้ร่วมทีมหมูป่าอะคาเดมี่สร้างความดีใจให้น้องไททันเป็นอย่างมากจากนั้นคุณแม่จึงพาน้องไททันไปฝากกับโค้ชนบโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดฝึกทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังท่ามกลางการดูแลของโค้ชเอกอย่างใกล้ชิดความมุ่งมั่นของน้องไททันทำให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน13ปีตำแหน่งศูนย์หน้าเรียกได้ว่าเป็นดูโอคู่กับกัปตันทีมอย่างน้องดอมได้เป็นอย่างดีขณะที่น้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพศูนย์หน้าตัวเป้าและยังเป็นกัปตันทีมสุดหล่อเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่วัย8ขวบมีพัฒนาการเร็วและจิตใจแข็งแกร่งปีก่อนเพิ่งมีแมวมองมาทาบทามให้ไปร่วมทีมสโมสรดังในจังหวัดสุโขทัยแต่ผู้ปกครองมองว่าน้องดอมยังเด็กเกินไปและเป็นห่วงความเป็นอยู่ต้องรอให้เรียนจบชั้นม.3ก่อนส่วนตัวน้องดอมมีความฝันอยากเป็นนักเตะสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและ SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้ได้ส่วนน้องตีนายพรชัยคำหลวงวัย16ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นม.3โรงเรียนบ้านป่ายางน้องตีมีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเข้ากับคนง่ายจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆเวลาว่างจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กจนโค้ชนบมาทาบทามเข้าร่วมทีมหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยความมุมานะทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักจึงถูกวางตัวให้เล่นในตำแหน่งกองกลางมาถึงน้องโน้ตเด็กชายประจักษ์สุธรรมวัย14ปีคนนี้เรียนอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นคนพูดน้อยนิสัยดีไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กตอนขึ้นม.1 มีเพื่อนในทีมหมูป่ามาชักชวนให้ไปคัดตัวนักกีฬาจนผ่านการคัดเลือกได้เล่นในตำแหน่งกองกลางกองกลางอีกคนคือน้องพงษ์เด็กชายสมพงษ์ใจวงวัย13ปีนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่วัย9ขวบมีฝีเท้าโดดเด่นอนาคตไกลน้องพงษ์มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเตะทีมชาติไทยปัจจุบันอาศัยอยู่กับตาและยายมีอุปนิสัยเป็นคนเฮฮาสนุกสนานชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอเช่นเดียวกับน้องไนท์นายพีรพัฒน์สมเพียงใจวัย16ปีตำแหน่งกองกลางทำหน้าที่ดูแลน้องๆในทีมอย่างใกล้ชิดปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ด้านน้องบิวเด็กชายเอกรัตน์วงสุขจันทร์วัย14ปีศึกษาที่โรงเรียนดรุณราชวิทยาชั้นม.2 เป็นหัวหน้าห้องการเรียนดีชอบทำกิจกรรมรักการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กลองไปคัดเลือกตัวนักกีฬาจนได้เข้าร่วมทีมหมูป่าตำแหน่งกองหลังทุกครั้งที่ฝึกซ้อมเสร็จน้องบิวจะทำหน้าที่จัดเก็บและดูแลอุปกรณ์อยู่เสมออีกหนึ่งคนที่รับตำแหน่งกองหลังคือน้องมิกเด็กชายพานุมาศแสงดีมีสไตล์การเล่นดุดันเป็นคนที่อนาคตไกลหน่วยก้านดีและทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมฟุตบอลเป็นอย่างมากขณะนี้กำลังศึกษาชั้นม.2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์มากันที่น้องนิกนายพิพัฒน์โพธิวัย15ปีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านสันทรายเป็นคนมีน้ำใจยิ้มง่ายอารมณ์ดีเกินใครสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกคนอยู่เสมอจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆรักการเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจส่วนทีมที่ชื่นชอบคือเมืองทองยูไนเต็ดและแมนซิตี้ส่วนน้องเติ้ลเด็กชายณัฐวุฒิทาคำทรายวัย14ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่พูดน้อยแต่อารมณ์ดีอยู่ง่ายกินง่ายเมนูสุดโปรดคือไข่น้องเติ้ลเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่วัย9ขวบส่วนทีมในดวงใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดสำหรับน้องเติ้ลถือเป็นน้องใหม่เพราะเพิ่งเข้ามาฝึกซ้อมคัดเลือกนักฟุตบอลในทีมหมูป่าได้เพียง2ครั้งขณะที่เด็กชายอดุลสามอ่อนวัย14ปีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านเวียงพานเป็นเด็กร่าเริงชอบช่วยเหลือผู้อื่นรักการเรียนที่ผ่านมาเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะด้านต่างๆซึ่งภาคเรียนที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.94 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่โบสถ์คริสตจักรดอยงามหลังพ่อแม่ชาวเมียนมานำมาฝากไว้น้องอดุลเป็นเด็กมัธยัสถ์อยากได้อะไรจะเก็บเงินซื้อเอง
โดยเฉพาะจักรยานกว่าจะได้มาก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยจนได้จักรยานคู่ใจมาสักคันสำหรับน้องมาร์คเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมวัย13ปีนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบ้านป่าเมืองนิสัยร่าเริงช่างพูดช่างถามชอบเล่นกีฬาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแชร์บอลแฮนด์บอลซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นตัวแทนแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลยุวชนอายุ12ปีและสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนจนถูกทาบทามเข้าร่วมทีมหมูป่าเด็กๆทั้ง12คนมีความผูกพันและสนิทสนมกับโค้ชเอกนายเอกพลจันทวงศ์อายุ25ปีมากเพราะดูแลเสมือนญาติและเป็นคนพาเด็กๆไปฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนและวันหยุดเพื่อแข่งขันระดับเยาวชนทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่จึงเป็นที่รักใคร่ของเด็กๆอีกทั้งยังชอบการปั่นจักรยานและเที่ยวชมธรรมชาติสังเกตได้จากภาพที่ถูกโพสต์ลง Facebook อย่างต่อเนื่องปัจจุบันโค้ชเอกอาศัยอยู่กับยายหลังพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กกว่าจะมาถึงวันนี้เคยบวชศึกษาพระธรรมมาเป็นเวลา8ปีที่ผ่านมาโค้ชเอกทุ่มเทถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้ลูกทีมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งใจจะพาลูกทีมไปเยือนสนามเมืองทองยูไนเต็ดให้ได้ทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้คงจะต้องขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตปิดท้ายด้วยข่าวสังคมนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติก็ต้องศึกษาจากศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะซึ่งก็มีความคืบหน้าบอกว่าทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะหรือ GC ก็มีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดระยองในโครงการที่ชื่อว่าเส้นทางแห่งความสุขเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชูโครงการเส้นทางแห่งความสุขต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกณมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลา3ปีโดยมีขอบเขตการวิจัยองค์รวมในทุกมิติ4ด้านได้แก่การวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์การวิจัยด้านเอกสารโบราณการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมและงานช่างการวิจัยข้อมูลชาติพันธุ์และวิถีชุมชนด้วยตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยใช้พลังของนักศึกษาซึ่งเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ในการสำรวจพื้นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยในพื้นที่จังหวัดระยองโดยหวังว่าความร่วมมือนี้จะสามารถร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ระยองได้อย่างยั่งยืนเมื่อเราได้เส้นทางที่เป็นความสุขนะครับจะเป็นเส้นทางของคนไทยที่จะไปเยี่ยมชมจังหวัดระยองระหว่างเส้นทางนั้นรัฐวิสาหกิจชุมชนใดนะครับที่เหมาะสมนะครับอาหารใดที่เหมาะสมก็จะอยู่ในระหว่างทางของการเดินทางนะครับในเส้นทางแห่งความสุขดังกล่าวจุดเริ่มต้นเกิดจากคณะโบราณคดีที่ทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งหมดผมว่าน่าจะเป็นทั้งประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่คนระยองอย่างเดียวนะครับให้ได้ตระหนักถึงว่าระยองมีดีอะไรเกิดความสุขอะไรตรงนี้ผมมองว่าอันนี้คือเป้าหมายสำคัญมากกว่าค่ะสำหรับอันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ